ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นี่มาทางหน่อยเฮ้ยถุงกระสอบ2ใบนี้นี่มันของฉันนี่ยืมใช้หน่อยไม่ได้เหรอฉันมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาบอกถ้าอยากฟังอันไหนก่อนข่าวดีคือนายย้ายกลับมาอยู่บ้านข่าวร้ายก็คือฉันไม่ได้เจอนายนะสิฉันรู้ว่านายจะพูดแบบนี้เธอดูว่าฉันจะพูดแบบนี้เหรอแปลว่าเธอยังหลงรักฉันอยู่พี่ชายนายยอมให้กลับมาอยู่บ้านเหรอเขาตอบฉันว่าอือก็แปลว่าอนุญาตอีกอย่างนะอาซอจากไปไม่เหลือเงาไม่เอาไปแม้แต่ขนยินดีด้วยค่ะคุณเหลยยินดีด้วยครับคุณเหลยได้รางวัลนี้ดีใจมากเลยใช่ไหมครับครอบครัวแห่กันมาเชียร์ดีใจใช่ไหมคะช่วยบอกเล่าความรู้สึกหน่อยครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมดีใจที่ได้มากับครอบครัวแบ่งปันเกียรติอันสูงสุดประธานเหลยคุณอยากจะพูดอะไรไหมคะฉันว่าถ้วยรางวัลสวยดีคุณดูไหมคะพวกวันนี้มาทำอะไรนึกว่าฉันความจำเสื่อมเหรอฉันมาเชียร์ลูกชายรับรางวัลลูกชายของฉันเก่งนะสอบได้ที่หนึ่งตลอดเขาทำให้ฉันภาคภูมิใจอแมนด้ากลับบ้านแล้วเราสามพี่น้องสลับกันดูแลพ่อคงเป็นเพราะแบบนี้คุณพ่อแข็งแรงขึ้นมากเลยชวนผมเดินหมากรุกด้วยตลอดแล้วแกก็แพ้พ่อ เล่นละครกันทั้งบ้านไม่เห็นหน้าดูเลยก็ถือซะว่าดูซีรีส์สิถงถงไม่ใช่คนแบบนั้นถงถงที่เธอรู้จักคือถงถงในตอนนี้เธอไม่เคยเจออแมนด้าคนเก่าอแมนด้าคนเก่าจอมปลอมมากนายอย่าพูดส่งเดชอะถ้าพี่ติงได้ยินเข้าไล่นายออกไปแน่พี่ติงจะได้ยินเหรอพี่ติงอยู่ไหนอะอีกอย่างนะเธออย่าคิดว่าตอนนี้พี่ฉันไม่เป็นอะไรเลยเขายิ่งนิ่งให้เห็นแปลว่ายิ่งมีเรื่องกินไอติมไงแต่อันนี้ของถงถงเขาชอบหักครึ่งแบ่งกันกินกับพี่ติงแบบนี้ห้ามเก็บเอาไว้เห็นแล้วมาเศร้าใจกินเลยนะไม่ได้นะเอามาเอามาเอามาดิพี่ติงเปลี่ยนลูกแล้วเหรอแต่แบบนี้มันโซมเกินไปแฟนคลับอาจจะไม่ชอบนะไป10นาทีแล้วนะเห็นชัดว่าเขาไปในโลก2มิติของตัวเองจะเข้าห้องน้ำเหรอโอ้โหส่งผมอะไรของเธออ้าวต้องเล็กที่ว่างก็ดูแลเพื่อนบ้างนะฉันว่าเสน่ห์ของพี่ติงก็คือหยิบขึ้นมาได้วางลงไปได้เธอก็ดูมีปัญหานะเนี่ยคุณพ่อเป็นขิงแก่แล้วนักข่าวสักถามหน้ายังไม่เปลี่ยนสีเลยจิ๊กจอกเท่าอยู่ในวงการมานานโดนถามแค่2คำไม่ถึงกับกลัวหรอกเขาให้เกียรติคุณมากเลยนะถึงจะเป็นเพราะอแมนด้าก็จริงเขาพูดคำเดียวชนะคุณพูด10คำแต่ฉันดูออกว่าคุณพ่อดีใจให้กับคุณจริงๆมันเป็นงานเฉพาะหน้าต้องทำให้ดีไว้ก่อนเมื่อกี้คุณพ่อให้อแมนด้าพูดความรู้สึกฉันว่าเขาพูดดีนะเหมือนท่องหนังสือเลยไม่ใช่สไตล์ของเขาคุณก็ว่าอแมนด้าเปลี่ยนไปเหรอ
ธอคิดว่าอาเมนดาเปลี่ยนไปยังไงล่ะหลังจากเขาแต่งงานเหมือนจะเป็นมิตรยิ่งกว่าเดิมไม่หยิ่งไม่เอาแต่ใจบางครั้งฉันดูเขาฉันว่าเหมือนเด็กผู้หญิงมากกว่าแต่น้องสาวคุณเป็นคนที่เหนือความคาดหมายอยู่แล้วอาเมนดาจำนาฬิกาที่ให้ฉันยังไม่ได้เลยเหมือนความจำเสื่อมเธอไม่เห็นเลยพ่อกับเอลซ่าปกป้องเขาเป็นพิเศษต้องเกิดอะไรขึ้นแน่น่าพ่อคุณเป็นอัลไซเมอร์น้องสาวความจำเสื่อมเท่าที่ฉันรู้พ่อเข้าไปโรงพยาบาลหาพ่อออเลี้ยงบ่อยมากต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะคุณคิดอะไรอยู่คะที่รักน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับอเมนดาต้องส่งคนไปสืบและฉันก็สงสัยว่าพ่ออ้อเหลียงต้องรู้ความลับแน่นอนจะเลือกประธานใหม่แล้วคุณต้องรีบจับหางของเขาไว้ให้ได้ตอนนี้มาตินถามหาแล้วแกรนด์ซิงบาร์โปรเจกต์นี้คุณตัดสินใจได้หรือยังคุณอย่าให้เขารอนานสิเราไม่ร่วมมือด้วยเดี๋ยวเขาก็ไปหาบริษัทอื่นหรอกหรือคุณรังเกียจที่เขาเป็นแค่ประเทศหมู่เกาะเขามีประสิทธิภาพนะฉันรู้อยู่แล้วถ้าไม่งั้นไม่คุยกับมาตินตั้งหลายครั้งหรอกแต่ก่อนหน้านี้อาแบนด้ารักษาการแทนผู้ถือหุ้นก็หัวโบราณจะให้โปรเจกต์ผ่านไม่ใช่เรื่องง่ายเอามาคุยกันใหม่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วขอฉันสะสมเบี้ยเดิมพันก่อนค่อยไปเจรจากับพ่อขอบคุณคุณเหลยบ้านหลังนี้ซื้อแค่ครึ่งปีก็ได้กำไร 15% ถือว่าไม่เลวเลยจะต้องขอบคุณคุณนะคราวหน้าถ้ามีบ้านดีๆอย่าลืมบอกฉันนะคะเออมีครับพนักงานต่างสาขาเพิ่งบอกมาเองว่าเจอบ้านดีคุณเหลยเป็นลูกค้าประจำผมจะแนะนำคุณก่อนเลยครับดีเลยไปดูกันคุณเหลยเชิญครับบ้านหลังนี้เหรอเจ้าของถือครองบ้านหลังนี้10กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้มาอยู่เองเอาไว้เก็บของที่ไม่ใช้แล้วก่อนหน้านี้ราคาบ้านแถวนี้ขึ้นสูงมากเจ้าของก็ยังไม่ยอมขายคุณก็คือจอมยุทธ์ดูบิกที่รักคุณเหลยผมจะจ้างบริษัททำความสะอาดเอาขยะไปทิ้งให้เองขยะอะไรเขาอาจจะเคยรักบานสุดหัวใจก็ได้เบื้องหลังมีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่รู้คุณก็อย่าพูดเลยที่นี่คงจะทำให้เขาเสียใจมากอารมณ์ของมนุษย์เราแปรปรวนเหลือเกินเหตุการณ์ที่เคยคิดว่าโมโหมากพอตกตะกอนแล้วอารมณ์โมโหหายไปเป็นปลิดทิ้งเหลือแต่ความห่วงหาอาทรเหลือแต่ความเศร้าที่บอกไม่ถูกไม่รู้ว่าพวกคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างไหมคะมีสิมีหมาตัวนึงกัดกระเป๋าของฉันแต่พอหมาจะจากฉันไปฉันถึงรู้ว่าหมาสำคัญกว่ากระเป๋าพี่รองพี่รองพี่เห็นหรือยังอะไรเหรอมีคนสำคัญมาคอมเมนต์ไว้ซู่ๆให้กำลังใจนะเธอเองเหรออะไรของพี่เนี่ยพี่รองพอได้ยินฉันบอกว่ามีคนคอมเมนต์เธอเป็นดีใจแต่พอเห็นเป็นฉันก็ทำหน้าบึ้งซะงั้นเฮ้ยรอใครอยู่นะรอเขาเหรอเปล่าจ้ะพี่ไม่ได้รอจอมยุทธ์ดูบิกโอ้ฉันไม่ได้พูดถึงจอมยุทธ์ดูบิกนะพี่พูดเองนะเนี่ยเธอนี่อย่าทำแบบนี้งานยุ่งไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ต้องประชุมนี่กลับไปทำการบ้านเลยไปอุ๊ยจ้ามีคนหวั่นไหวอีกแล้วมีสาวน้อยมีความรักมีคนรอคอมเมนต์อยู่สวัสดีครับอยากได้อะไรดีครับผมจะแนะนำให้ผมอยากได้หมอนใบใหม่ท่านนี้ครับเดี๋ยวน้องๆจะแนะนำให้สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณถนัดนอนตะแคงหรือว่านอนหงายคะลองรุ่นนี้ไหมคะแค่นุ่มนิ่มก็พอแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับได้ค่ะเป็นไงมั่งหมอนใบนี้สบายจังเลยแต่ว่าใช่ก็ใจของคุณไม่สบายไงยอมให้อแมนดาเห็นฉันไม่ใช่คนแต่ไม่ใช่เห็นฉันเป็นศัตรูว้ายยากหน่อยนะคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพรากเขากับพี่ติงจากกันถงไม่โกรธคุณก็แปลกแล้วฉันทำตามคำสั่งถ้าประธานสั่งให้ทำ
ฉันขัดเขาไม่ได้กล้าพูดไหมว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นหรอกตอนนี้เป็นเวลาสำคัญเดินผิดก้าวเดียวแพ้ทั้งกระดานฉันจะไม่ยอมให้เขาเอาแต่ใจตกเป็นที่ครหาฉันต้องอดทนเยี่ยมหนักแน่นมากเต้นๆๆเต้นๆเธอมันไม่จริงใจเลยอยากได้พวงมาลัยไหมเต้นโชว์ตรงนี้เลยเอาๆขึ้นไปกระโดดบนเตียงสิไปนี่วันที่15เนี่ย WP มีงานเปิดตัวสินค้าอยากไปหรือเปล่าล่ะคุณเชิญฉันเหรอฉันเห็นเธอดูแลเพจติงโยกอิงได้ดีมียอด follow เพิ่มสูงขึ้นมากเลยฉันว่านะอีกไม่นานเธอจะได้เป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังติงโยกอิงแล้วเขินนี่หัวเราะจนเห็นสันดานเลยนะสำรวมหน่อยสิสุภาพสตรีนะเกี่ยวอะไรกับคุณกูไม่ใช่พี่ติงซะหน่อยไม่เกี่ยวกับฉันเหรอแล้วงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเธอไหมล่ะบ้าอย่าใจแคบนักสิพี่ชายนี่สมถูกรู้ไหมว่าคุณเชิญฉันนี่ฉันจะเชิญใครต้องรายงานเขาหมดเลยหรือไงคุณเชิญผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังอย่างฉันแปลว่าเชิญติงโยกอิงด้วยใช่ไหมบริษัท WP เธอชงกาแฟหอมจังคุณเลยอแมนด้าซื้อเครื่องชงกาแฟมาใหม่นะคะสนใจสักแก้วไหมคะไม่เป็นไรขอบใจนะเชิญค่ะอแมนด้าฮอยเอลซ่าพี่รองรบกวนหรือเปล่าไม่ค่ะพักสักครู่โอเคพี่หัวเราะอะไรหัวเราะที่เธอบอกว่าพักสักครู่เหมือนอแมนด้าไม่มีผิดไม่เหมือนเหมือนตรงไหนกันอแมนด้าดื่มกาแฟดำส่วนฉันดื่มมอคค่าเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะรู้จักดื่มกาแฟผสมช็อกโกแลตพี่รองจะดื่มด้วยไหมจะให้จีจี้ชงให้แก้วนึงไม่ต้องหรอกพี่เอาของมาคืนให้เธอเมื่อเช้านี้เธอลืมไว้บนโต๊ะอาหารน่ะฉันตั้งใจจะใส่แค่ข้างเดียวใส่สองข้างเฉยมากติงโยอิงบอกมาเฮ้ยยอมเธอเลยเอาละทำงานไปเถอะฉันกลับก่อนนะครับบ๊ายบายพี่รองบ๊ายบายนี่ทำไมรายชื่อแขกรับเชิญไม่มีติงโยอิงไม่จำเป็นนี่ยายาคุณยังเชิญติงโยอิงสำคัญมากแต่คุณไม่เชิญสัญญาระหว่างเธอกับเขาจบแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วไม่จำเป็นต้องเชิญแค่เจอกันนิดหน่อยเองไม่เห็นเป็นไรเลยประธานเลยคิดว่าความจำอแมนด้ากำลังจะฟื้นกลับมาที่แต่งงานฟ้าแลบเป็นแค่แผนถ่วงเวลาดังนั้นไม่จำเป็นต้องสารต่อแต่นักข่าวจะถามนะเดี๋ยวผมจัดการเองครั้งก่อนผมบอกนักข่าวไปแล้วเขาแค่ไม่มีเรื่องราวก็จะไม่มีคุณค่าทางข่าวและไม่มีคนสนใจพออแมนด้าหายแล้วเธอก็จะเคลียร์เองคุณพ่อสั่งให้คุณทำแบบนี้เหรอประธานเลยทำแบบนี้ก็เพราะหวังดียังไม่ถึงกำหนดเลยแต่ถ้าประธานโอนเงินให้เขาไปหมดแล้วตอนนี้ติงโยอิงทำงานเสร็จไปแล้วตอนพูดทำไมไม่มองตาฉันคุณโกหกอยู่ใช่ไหมถงคุณแม่สอนเราบ่อยๆต่อให้เรารู้แล้วก็จริงแต่ก็ควรเก็บเอาไว้ในใจก็พอไม่ต้องคาดคั้นขนาดนี้ได้ไม่คาดคั้นคุณก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขฉันทำตามที่เธอขอแล้วอย่าทำหน้าบึ้งใส่ฉันได้ไหมฉันต้องดูแลเธอฉันต้องรับบทผู้ร้ายต้องรับอารมณ์ของฉันมันอยู่ในค่าแรงของคุณแล้วนี่ระวังหน่อยครับระวังหน่อยระวังค่อยเดินจริงสิงานแถลงข่าวเปิดตัวจะใช้นิตยสารอะไรฉันคิดว่าจะให้88ไอเดียพวกเขาเยอะดีอ88ไม่ดีหรอกโอ้ร็อกบึกเหอจังเลยพี่เขยเรียกฉันร็อกเถอะนะโอ้พอดีฉันมารับเช็คที่การเงินก็เลยแวะเยี่ยมลูกน้องเก่าหน่อยนะโอ้คุณไม่ทำงานแล้วเหรอฉันกำลังมีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีภาระเมื่อกี้คุณบอกว่าไม่ให้88เพราะว่า88น่ะเพิ่งเปลี่ยนบก.ใหม่สมัยที่อยู่นิตยสารจิ้งเป้าเขารับเงินของพี่ชายเธอใช้วิธีสกปรกปรักปรำดับเบิ้ลพีจริงเหรอถ้าอย่างนั้นผ่านมือคุณแน่เลยโทษทีนะแต่บอกตรงๆฉันแนะนำให้พวกนายติดต่อนิตยสารเฉาพวกเขาไม่เน้นข่าวซุบซิบแล้วก็ด้านข้อมูลน่ะแน่นมากเราไม่ค่อยร่วมมือกับนิตยสารเฉาอีกอย่างยอดขายก็ไม่ดีด้วยแต่พวกเขามีหลักการเป็นนิตยสารที่ดี
เมื่อก่อนจิ้งเป้าปรักปรำดับเบิ้ลพีบอกว่าแป้งพับดับเบิ้ลพีมีสาร PFNS นักข่าวของนิตยสารเฉาเอาไปเข้าห้องแลบผลออกมาบอกว่าไม่มีสารก่อมะเร็งกู้ชื่อเสียงคืนมาได้ดีจังเลยนักข่าวชื่อว่าอะไรคะรู้สึกว่าชื่อเอบี้นะเดี๋ยวค่ะทำไมถึงคืนแหวนแต่งงานให้พี่รองไว้ถ้ามีโอกาสค่อยบอกนะบ๊ายบายบ๊ายบายคนไม่มีภาระนี่ดีจังเลยขนาดเดินยังตัวเบาหวิวจริงสิคุณบอกว่าพี่อาหาคนอยู่หาได้หรือยังยังเลยว้าเราให้เกียรติงานนี้ฉันก็เลยเอาอุปกรณ์ไลฟ์สดที่คิดค้นขึ้นมาเองมาด้วยนะนอกจากการสั่นสะเทือนแล้วยังถ่ายทำแบบ360องศาด้วยกินอย่างเดียวแล้วเลยเป็นข้าวโรตีจ่ายเป็นผัดกับกินหมดเฮ้ยเอาโอ้เองค่ะไหนว้าววันนี้เธอสวยมากเลยเธอก็สวยมากเหมือนนางฟ้าเลยทำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปหน้างานเหรอเมื่อกี้มีนักข่าวมารุมถามว่าฉันแยกกันอยู่กับติงโย่อิงหรือเปล่าน่ารำคาญแล้วชาลีไปไหนอ่ะเขาก็อยู่กับฉันแหละสอนฉันตอบคำถามอ๋อแต่ว่าเหมือนมีโทรศัพท์เข้ามาก็เลยเดินไปทางนู้นเออนี่ทำไมติงโย่อิงยังไม่มาเขาไม่ได้รับบัตรเชิญเหรอได้รับสิแต่ไม่เห็นบอกว่าจะมาเขาไม่ได้บอกว่าไม่มานี่นาฮัลโหลชาลีเธออยู่ไหนมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยมีธุระอะไรหรอผู้จัดการของจูฉีโทรมาบอกว่าจูฉีกับช่างแต่งหน้ารถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลร้ายแรงจังเฮ้ยสาหัสหรือเปล่าไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรอกแต่ต้องแอดมิดเลยตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาจูฉีเป็นนางแบบแถวหน้าเราต้องหานางแบบที่ไล่เลี่ยกับเธอจำเป็นต้องเรียกใช้ลู่จี้ฉันไม่รู้จักอ่ะคุณตัดสินใจไปเลยฉันติดต่อไปแล้วแต่เขามีเงื่อนไขว่าจะพาช่างแต่งหน้ามาด้วยขอค่าตัวคูณ3โหทำไมคนฮ่องกงไม่ช่วยเหลือกันเองเลยล่ะก็ในเมื่อคับขัน3เท่าก็ต้องจ่ายเรื่องอะไรจะต้องจ่ายนี่ๆพอแล้วพอแล้วกอดพอแล้ววันนี้ต้องทำงานนายเข้ามาทางไหนเจอนักข่าวหรือเปล่าประตูหลังไม่มีนักข่าวนายบอกว่าไม่จ้างลู่จี้แล้วมีอะไรแนะนำล่ะฉันแนะนำให้หาในงานขอความร่วมมือจากผู้หญิง3คนใช้สินค้าคอลเลกชันลีลาวดีแต่งหน้ากลางงานแต่งหน้ากลางงานเหรอนายจำได้ไหมปีที่แล้วเฮเซโดเปิดตัวอายแชโดให้ดาราชื่อดังถ่ายโฆษณาแต่สุดท้ายสินค้าไม่เห็นจะขายดีเลยตลาดจำได้แค่ว่าเขาถ่ายโฆษณาแต่จำสินค้าไม่ได้อีกอย่างตอนนี้ลู่จี้กับผู้จัดการมีข่าวเรื่องชู้สาวนักข่าวจะห่วงแต่ข่าวซุบซิบไม่สนใจสินค้าหรอกแต่นักข่าวก็สนใจเรื่องของเรานะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเจ้าของ WP เป็นการโปรโมทที่ดีจริงด้วยจะได้ตอบคำถามนักข่าวไปเลยไงบริษัทได้ผลประโยชน์และสไตล์การทำงานของอเมด้าฉันเห็นด้วยขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมานะครับแต่ผมมีข่าวต้องประกาศให้ทราบนั่นก็คือจูฉีกับช่างแต่งหน้าของเธอเกิดอุบัติเหตุรถชนวันนี้มาไม่ได้แล้วครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับจูฉีไม่เป็นอะไรมากส่วนรายละเอียดรอให้ผู้จัดการของเธอประกาศดีกว่าแต่งานเปิดตัวคอลเลกชันลีลาวดีของเรายังดำเนินต่อไปครับแล้วเราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษหนึ่งท่านจากนี้ขอเชิญบอสของเราคุณอแมนด้าเลยและสามีของเธอดิงโยกอิงครับเฮ้ยพี่ติ้งอแมนด้าย้ายกลับบ้านแล้วแยกกันอยู่เหรอคะแยกกันแล้วใครจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูครับแต่งงานปุ๊บก็เลิกกันปั๊บพวกคุณรักกันบ้างหรือเปล่าคะเราก็สายเผือกซะด้วยความเช้ามากเยี่ยมโอเคความจริงผมรู้สึกว่าคนเรารักกันไม่จำเป็นต้องเห็นกันทุกวันขอแค่เรามีทิศทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้ก็ไม่ต่างที่สำคัญคือใช้หัวใจผูกติดกันไว้ภาษาดอกไม้ลีลาวดีคือความหวังและฟื้นคืนชีพเท่ากับว่าไม่ว่าเราเจออุปสรรคอะไรจะไม่ปล่อยมือกันและกันค่ะใช่ไหมติงโย่อิงใช่แล้วเหลยจื่อถงขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่เป็นห่วงพวกเรา
แต่ทุกคนจำไว้ลีลาวดีเป็นนางเอกของวันนี้ผมขอเชิญเพื่อนๆขึ้นเวทีโอ้ท่านเป็นคนถ่ายคลิปเองเหรอแน่นอนคืนเดียวมียอดไลค์เพิ่มมา 500,000 สุดยอดเลยดูตรงนี้ติดอันดับหนึ่งของการค้นหาตอนนี้วงการข่าวรายงานกันใหญ่ไม่เคยเห็นนักข่าวเอบี้สวยขนาดนี้แค่แต่งหน้าก็เหมือนทำสัญญกรรมตอนนี้เขาได้เป็นดาววงการข่าวแล้ว ฉันดูฉันก็ดูข่าวมาแล้วตรงนี้ดูตรงนี้นะนี่ฉันหมายเหตุไว้แล้วเขาใช้ลิปสติกเบอร์05กับเบอร์24ทับซ้อนกันแล้วออกมาอิ่มเอิบประกายแวววาวเหมือนกินเกี๊ยวเจ๋งสุดยอดเลยว่ายังไงช่วยเพิ่มยอดขายไหมล่ะแน่นอนตอนนี้สินค้าขายหมดเกลี้ยงราคาพุ่งสูงกว่าเดิม5เท่าแล้วด้วยเฮ้ยฉันนี่โง่เนี่ยไม่รู้จักซื้อตุนไว้ก่อนตอนนี้แพงมากเลยให้พี่ติงซื้อให้เธอสินี่เหมือนให้เป็นรางวัลไงล่ะเพราะเธอตั้งอกตั้งใจช่วยหาแฟนคลับให้เขาตั้งเยอะผู้ช่วยอย่างเธอดีกว่าฉันเยอะจริงๆแน่นอนจ้ะไม่มีใครเทียบฉันได้หรอกงานที่ฉันทำอยู่มันไม่ได้เป็นแค่งานเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำเขาเรียกว่าแฟนคลับตัวยงเก่งจ้าเก่งมากเวลาอยู่กับฉันน่ะพูดเก่งเวลาอยู่กับพี่ใหญ่เหมือนกับตอไม้ทำไมล่ะก็พี่ชายนายไม่ยอมให้ฉันบอกรักนี่นาเฮ้ยคืองี้นะถ้าคนที่เธอชอบไม่ใช่พี่ชายฉันฉันจะพิจารณายอมรับเธอฉันก็พิจารณาแล้วคืนนี้ไม่หุงข้าวเผื่อนายออกไปหากินเองถอยไปวันนี้มีข่าวดีจะประกาศนะผ่านไป2เดือนสินค้าของเราขาตลาดอีกแล้วคอลเลคชั่นลีลาวดีของเราเปิดตัวอย่างสวยงามฉันจึงเป็นตัวแทนบริษัทมาขอบคุณหยาดเหงื่อของทุกคนลืมขอบคุณใครไปหรือเปล่าติงโยอิงเหรอพี่ติงเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของงานเปิดตัวเลยนะคะให้คนหน้าสดมาโปรโมทใช่แล้วฉันคิดว่าไม่มีจูฉีงานเปิดตัวต้องล่มแน่ๆนึกไม่ถึงว่าเขาแต่งหน้าคนธรรมดาสวยมันดาราเลยเหมือนเสกยังไงอย่างนั้นแม้แต่ลูกสาวที่นะยังดูจนอ้าปากค้างเอาแต่ถามฉันว่าขอให้พี่ติงแต่งหน้าให้เขาบ้างได้หรือเปล่า ไงทฤษฎีพี่ติงไงลืมความดีของเขาไม่ได้เลยจริงๆคุณพูดแบบนี้ดีแล้วในเมื่อทุกคนคิดว่าพี่ติงสำคัญมากฉันตัดสินใจจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาของดับเบิ้ลพีดีค่ะดีดีโนโนเหรอพี่ปฏิเสธเป็นพรีเซนเตอร์ให้อแมนดาแต่ตอนนี้ถงเชิญพี่เป็นที่ปรึกษานะยังจะโนอีกที่จริงฉันไม่ควรออกมาหาเธอหรอกแต่ฉันรู้ว่าดอกลีลาวดีสำคัญกับเธอก็เลยไปช่วยทีมงานเปิดตัวฉันไม่ใช่คนมีไอเดียฉันไม่เก่งอย่างที่เธอคิดไว้แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันชอบพี่มากอยากเจอพี่ทุกวันพี่จะรับปากฉันไหมคนที่จูบฉันคือถงหรือว่าอแมนดาเลยจืดทงที่จำคุณได้ตั้งหากล่ะนี่คือเหตุผลของเธอเหรอยังไม่พออีกเหรอแบบนี้ยิ่งรับไม่ได้ทำไมล่ะพี่โกรธที่พ่อขนของฉันกลับโกรธที่เขาให้เงินพี่สั่งให้พี่ตัดขาดกับฉันแต่ว่าฉันไม่อยากทำติงโย่อิงฉันคิดถึงพี่มากเลยจืดทงนี่ไม่ใช่เด็กๆเล่นขายของนะตกลงพี่รับปากฉันได้มั้ยล่ะคุณเลยดับเบิลพีเป็นของเธอก็จริงแต่เธอไม่ควรเอาแต่ใจ
ไม่ใช่ว่าเออจะชอบคนนี้นะฉันจะจ้างเขามาอยู่ด้วยเข้าใจไหมต้องทำยังไงพี่ถึงจะยอมอ่ะเราจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ลองฟังเหตุผลของฉันดูนะนี่คือยอดขายของดับเบิลพียอดขาย2วันนี้ทำลายสถิติทั้งหมดเลยถ้าหากเหตุผลของเราอยู่ในมุมทางธุรกิจไม่รู้ว่านายจะรับปากหรือเปล่าความลับทางธุรกิจอย่าให้ฉันเห็นจะดีกว่ารายงานเนี่ยนะเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาแต่ประเด็นก็คือความตั้งใจของเราฉันปรึกษาประธานเลยแล้วเขาก็คิดว่าหากมีข้อจำกัดที่ตกลงกันได้เขายินดีให้นายเป็นที่ปรึกษาฉันคิดว่าที่นายลังเลก็คงเป็นเพราะท่าทีของประธานเลยตอนนี้เขาไฟเขียวแล้วนายไม่ต้องกังวลแล้วล่ะประธานเหลยเป็นนักธุรกิจไม่ว่าทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกความจริงฉันก็มีความคิดนะพี่อยากได้อะไรบอกมาเลยต้องการอะไรอีกอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเงินหรอกอำนาจน่ะไม่ต้องมากที่สุดถ้าปฏิเสธนายได้ก็พอถ้าเป็นแบบนี้ฉันเซโนได้ไหมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่ดับเบิลพีแต่โยอิงเดี๋ยวเพิ่งไปสิที่ฉันพูดเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินเลยเหรอโหเมื่อกี้พูดตั้งเยอะเลยนะฉันหมายถึงเหตุผลที่ให้พี่มาอยู่ดับเบิลพีพี่อย่าแกล้งลืมนะถ้าฉันบอกว่าฉันชอบพี่อยากเจอหน้าพี่ทุกวันพี่จะรับปากฉันไหมเธอเคยพูดไหมว่าอยากแต่งงานกับพี่ชายพี่รู้ได้ไงอ่ะโทรไปถามพี่รองของเธอซะเชื่อฉันสิคำตอบของเขาจะเหมือนฉันเลยฮัลโหลพี่รองทำไมติงโย่อิงรู้ว่าตอนเด็กๆฉันอยากแต่งงานกับพี่ใหญ่พี่บอกเขาเหรอไม่ใช่แค่บอกว่าจะแต่งงานกับพี่ชายนะเธอบอกว่าจะแต่งกับคุณพ่อคุณลุงแล้วก็ลูกพี่ด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันจำไม่ได้เลยแล้วพี่ตอบฉันว่ายังไงพี่ก็บอกว่ารอให้โตขึ้นก่อนคิดเป็นก่อนแล้วค่อยว่ากันท่านประธานครับผมเอาของที่ต้องการมาแล้วไม่ใช่ของที่นายท่านต้องการเอามาดูก่อนนายท่านเอ๊ะมีถั่วนี่ใช่แล้วครับท่านประธานเจ้าที่กินประจำน่ะไม่ใส่ถั่วขายหมดแล้วนายท่านขนมมีน้ำตาลสูงมากกินครึ่งชิ้นก็พอนะพูดมากไปซื้อน้ำเปล่ามาไปได้ครับก็ครึ่งชิ้นพอนะเหลียงมีอะไรเหรอไม่จริงหรอกอ๋อขอบคุณนะทำได้ดีเลยขอบคุณมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้มีคนอดทนไม่ไหวเอาชื่อของฉันไปขอผลตรวจอแมนดาโถเอ้ยยังดีที่ผอ.เหลียงฉลาดไม่ได้ให้ไปท่านประธานเดาถูกแล้วจริงๆครับเรมอนเริ่มลงมือแล้วหลังจากนี้นะเขาจะยัดเงินให้คนที่เกี่ยวข้องอแมนดามาถึงก้าวนี้แล้วฉันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องบานปลายขึ้นท่านประธานมีแผนไหมครับนายเคยได้ยินเรื่องของสตีฟกับวิลสันหรือเปล่าล่ะผมรู้แค่ว่าวิลสันกับสตีฟเคยช่วยงานเรมอนด์แต่ว่าสองคนนี้เห็นแก่ได้ตอนคุณไป LA พวกเขาไปเป่าหูเรมอนด์ให้เซ็นสัญญาโครงการพิเศษตอนนั้นเรมอนด์อ่อนประสบการณ์ไว้ใจคนผิดหลังจากนั้นพวกเขาก็ติดคุกข้อหาติดสินบนที่พูดนะเป็นสิ่งที่รู้กันภายนอกนายคิดว่ายังไงล่ะผมไม่เคยศึกษาครับนี่ความจริงคนที่เห็นแก่ได้นะคือเลมอนวิลสันกับสตีฟเป็นแค่แพะรับบาปเลมอนนะถึงไม่ต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้นะฉันสูญเสียผู้ช่วยคนเก่งสองคนจนตอนนี้ฉันยังไม่พอใจอยู่เลยวิลสันนะออกจากคุกเดือนที่แล้วฉันจะหางานให้เขาทำเข้าใจครับคุณเห็นแก่มิตรภาพไม่เคยเอาเปรียบคนที่เคยทำงานใ
ฉันจะตอบแทนพวกเขาเป็นอย่างดีอรุณสวัสดิ์คุณนายอรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อตื่นแต่เช้าเลยจะไปไหนล่ะคะให้ฉันไปด้วยไหมใครอนุญาตให้มานั่งด้วยกันว่างขนาดนี้ทำไมไม่ไปซักผ้าไม่ต้องหุงข้าวเลยคุณพ่อหนูคือลูกสะใภ้นะไม่ใช่เจ๊สามนะลูกสะใภ้ฉันไม่แก่ขนาดนี้มนุษย์ป้าเตรียมรถไว้หรือยังเรียบร้อยแล้วครับไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับท่านประธานใช่แล้วเอ๊ะสดชื่นดีนี่ไม่มีผมขาวสักเส้นผมย้อมผมก็เลยมองไม่เห็นครับผมอยากมาพบท่านประธานในสภาพที่ดีเป็นไงบ้างถูกใจบ้านหลังนี้ไหมโอ้บ้านหลังใหญ่มากผมยังไม่ชินเลยครับเปลี่ยนสักหลังไหมล่ะผมล้อเล่นครับคุณให้บ้านผมอยู่หางานให้ผมทำแถมจะมีเงินปลอบขวัญผมซาบซึ้งมากเลยครับไม่โกรธกันก็ดีแล้วผมเองก็ผิดผมสมควรได้รับโทษเฮ้ยนายยอมเสียสละให้กับตระกูลเลยฉันละอายใจ อย่าคิดมากท่านประธานผมเต็มใจเองใช่แล้วแต่ว่าไอ้ลูกเวรไม่รู้จักซาบซึ้งตอนนี้เขาหันมากัดฉันฉันเสียใจมากเลยอกตัญญูจริงๆเสียดายที่ผมทำอะไรไม่ได้แล้วนายเห็นใจฉันฉันขอบใจนะถ้านายยอมช่วยฉันทำเรื่องนึงฉันจะซาบซึ้งมากคุณจะให้ผมตอนที่นายกับสตีฟยอมรับผิดน่าจะมีเอกสารสำคัญหลายอย่างที่ยังเก็บเอาไว้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะหรือว่านายจะเก็บเอาไว้เองเอามาเล่นงานฉันนะท่านประธานผมรับบุญคุณคุณมามากแล้วผมไม่กล้าทำผิดต่อคุณหรอกครับแปลว่านายยอมช่วยฉันคนที่ฉลาดย่อมรู้ดีว่าควรทำยังไงคุณพ่อหลับแล้วเหรอหลับแล้วรถฉันเสียไปส่งที่ฟิตเนสหน่อยเมื่อเช้าไปส่งคุณพ่อที่ไหนมาเหรออ๋อพาไปหาผอ.เหลียงตัวร่างกายเนี่ยเหรอไม่ได้ไปที่อื่นเลยเหรออ๋อไม่ครับมีอะไรเหรอครับคุณนายแค่ถามเฉยๆนะอาชีนายล้างรถทุกวันหรือเปล่าก่อนท่านประธานจะใช้รถผมจะล้างรถให้สะอาดครับอืมมีอะไรเหรอคุณนายตรงไหนสกปรกเหรอเปล่าหรอกกระดุมเม็ดนี้ฉันให้วินสันเองทำไมถึงอยู่กับเธอฉันว่าแล้วชิวเก็บได้จากบนรถคุณพ่อวันนี้เขาออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าฉันหลอกถามอาชีเขาบอกว่าพาคุณพ่อไปตรวจร่างกายฉันโทรไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้โทรหาผอ.นะฉันก็มีสายของฉันเขาบอกว่าพ่อคุณไม่ได้ไปโรงพยาบาลวิสันเพิ่งออกจากคุกเดือนที่แล้วพ่อน่าจะไปเจอเขาทำไมมองหน้าฉันแบบนี้ฉันยุ่งเกินไปหรือเปล่าจู่ๆฉันก็คิดว่าเธอเป็นเมียที่ดีมากคุณชมฉันเหรอรู้ไหมสิ่งที่ฉันทำเพื่อคุณทั้งนั้นล่ะวันนี้ตอนฉันถามอาชีเขาไม่กล้ามองหน้าฉันเลยเขาต้องรู้หลายอย่างแน่ๆคุณว่าเราซื้อตัวเขาได้ไหมหมาที่ซื่อสัตย์มันยอมตายได้เพื่อปกป้องเจ้านายของมันนั่นสินะแล้ววิลสันล่ะเขาออกจากคุกแล้วคดีความเก่าก็จบไปแล้วนี่ยังไงก็ช่างต้องจริงตัดหน้าคุณพ่อให้ได้
แกจะทำอะไรขอโทษครับพ่อผมรู้ว่าทำแบบนี้เสียมารยาทดูถูกกันชัดๆออกไปเลยถ้าผมไม่ทำแบบนี้พ่อไม่มีทางฟังผมพูดหรอกฉันขี้เกียจฟังพ่อไปหาวิลสันใช่แล้วจะทำไมทำไมถึงทำแบบนี้แกเป็นคนฉลาดแกก็น่าจะรู้นี่ทำไมต้องบีบผมขนาดนี้แกนั่นแหละบีบฉันตอนนี้ฉันอารมณ์เสียแล้วถ้าฉันเจอหลักฐานฉันไม่ละเว้นแกแน่ฉันเอาแกตายแน่ถ้าแบบนี้ได้อะไรอย่างนั้นหลังหนิงเจิ้นไห่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่พ่อจะสร้างข่าวเช้ากระทบต่อนักลงทุนนะไม่หรอกฉันถือว่าตัดเลือดเน่าทิ้งไปพ่อดูถูกผมมากเลยทำไมไม่ยอมฟังความคิดของผมบ้างนะผมอยากจะทำโปรเจกต์นั้นมากเลยผมต้องการชื่อเสียงของหลางหนิงเจิ้นไห่ถ้าสำเร็จมันจะดีต่อทุกคนและหลางหนิงเจิ้นไห่ฉันไม่อยากฟังแกพูดไร้สาระตอนนั่งชักโครกใส่หัวไปพ่อยอมเชื่อน้องสาวที่ป่วยแต่ไม่เชื่อผมเหรอแกมันเลวมากแช่งน้องสาวตัวเองผมสงสัยตั้งแต่แต่งงานกับเด็ดไอดอลแล้วใช้การโยนเหรียญตัดสินวาระประชุมอีกอย่างเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าให้นาฬิกาเรือนไหนมาเขาความจำเสื่อมไปแล้วแกมันเดาของแกเองตอนเด็กๆแกเชื่อฟังน่ารักแต่ตอนนี้ไร้มารยาทแกน่ะป่วยมากกว่าพ่อไปอัลไซเมอร์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงจำเรื่องเก่าๆได้ดีนักล่ะแน่นอนพ่อจะบอกว่าหายแล้วกลับไปเป็นประธานก็ได้แต่พ่ออย่าลืมนะคดีกรุ๊ปฟันย่ายังไม่จบเท่านี้พวกเขาไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยแกขู่ฉันเหรอผมไม่ได้ขู่พ่อแต่พ่อไม่มีทางเลือกพ่อครับอย่ามาแตะต้องฉันผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราต้องตายขาดพ่อคาดคั้นผมทำให้ผมเลือกไม่ได้หนึ่งปีผมขอแค่หนึ่งปีพอผมจะทำให้หลานหนิงจันไห่ได้ประโยชน์สูงสุดตารางงบประมาณของปีหน้าบ่าย3โมงมีนัดประชุมกับแผนกลงทุนด้วยค่ะส่วนคืนนี้เรามีนัดกับเฒ่าแก่เฉินไปรับประทานอาหารค่ะกาแฟ1แก้วสำคัญต่อการเริ่มต้นใหม่อแมนด้าซื้อเครื่องชงกาแฟมาใหม่นะคะฉันมีธุระเดี๋ยวค่อยคุยกันแค่กระดาษติดนะเก่งจังเลยขอบคุณพี่ร็อกไม่ต้องเกรงใจคุณใจดีจังร็อกกาแฟของคุณหอมมากอร่อยด้วยจริงเหรอถ้าหากชอบเดี๋ยวฉันเลี้ยงทุกคนเลยงั้นเราซื้ออาหารเช้ามาแลกกับคุณนะคะไม่ต้องเพราะฉันกลัวเป็นหนี้คนสวยๆหวานเอาไว้อรุณสวัสดิ์จะมาทำงานวันแรกคุณมาได้ยังไงฉันต้องการคำอธิบายฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโกรธขนาดนี้ฉันไม่ชอบการที่คุณล้อเล่นแบบนี้บอกมาคุณเห็นฉันเป็นอะไรกันแน่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะในใจของฉันยังคงเป็นรองเท้าเด็กที่ชอบวาดภาพความจริงฉันต้องกินต้องใช้มีคนจ้างฉันก็ทำงานเธอขอหย่ากับฉันก็สมดังใจเธอแล้วไงไม่ว่าฉันจะทำอะไรเธอก็ไม่พอใจลองคิดดูใหม่ดีกว่าตกลงว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ที่นี่สบายใจจังเราไม่ได้มาบ้านต้นไม้นานมากแล้วเมื่อก่อนเราชอบมาคุยความลับกันที่นี่เอ๊ะจำตอนเด็กๆได้ไหมมีครั้งหนึ่งเธอทำข้อสอบหายไปทำให้คุณแม่เครียดมากเลยแล้วก็แอบพาพี่มาที่นี่เธอเจ้าเล่ห์มากเลยเอาข้อสอบมาซ่อนไว้ในบ้านต้นไม้วันนี้พี่พาเธอมาที่นี่เพราะอยากฟังความจริงจากปากเธอทำไมถึงจ้างร็อกมาอยู่ดับเบิลพีแต่ไม่บอกพี่ก่อน
ลัวพี่ไม่ยอมไงก็เลยไม่บอกพี่ไม่เซอร์ไพรส์เหรอคะหน้าแตกนี่สิเธอรู้ไหมว่าพี่หน้าแตกขนาดไหนไม่เข้าใจพวกผู้ใหญ่เลยจริงๆทำไมไม่ยอมพูดความรู้สึกในใจออกมาพี่ไม่พูดเขาจะรู้ได้ยังไงพูดไปเนื้อไม่หายไปก้อนนึงเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าร็อกน่ะไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดไว้เลยปี้เชี่ยงฉันจะบอกพี่ว่าร็อกเป็นคนชั่วที่จริงใจแต่ว่าพี่เป็นคนดีที่ไม่ยอมเปิดเผยฉันโมโหอกจะแตกตายไปเอามาจากไหนเนี่ยแต่หลังจากที่เธอโตขึ้นพี่ก็ไม่มาบ้านต้นไม้อีกเลยนับดูแล้ว20ปีแล้วล่ะทำไมล่ะครั้งสุดท้ายที่พี่มาคือตอนไหนพอเลิกกับแม็กซ์พี่ก็ไม่มาเลยเธอชอบพี่แม็กซ์มากเลยนี่นาพี่กลัวเธอจะถามเหตุผลที่เลิกกันเธอก็รู้ถ้าอยู่บนบ้านต้นไม้ต้องพูดความจริงพี่กลัวเธอจะถามแต่พี่ไม่อยากโกหกพี่ก็เลยไม่มาพี่น่ะเก็บความลับไว้เยอะมากเลยเด็กโง่เรื่องบางอย่างรู้คนเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นอีกอย่างบางครั้งไม่อยากพูดเพราะไม่อยากถูกทำร้ายแต่ว่าพี่เคยไม่ทำร้ายพี่หรอกเขาเคยทำสิ่งที่ทำร้ายพี่มามากฉันถามเขาว่าทำไมถึงคืนแหวนแต่งงานให้พี่เขายอมบอกเธอเหรอฉันไม่โง่นะเพราะว่าฉันเอาคำถามนี้ไปใส่ไว้ในใบสัมภาษณ์ทำไมถึงคืนแหวนแต่งงานให้พี่รองต้องตอบด้วยเหรอคำตอบของคุณมีผลต่อโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่าคนถามต่างกันคำตอบก็ต่างกันนะถ้าฉันเป็นคนถามฉันไม่อยากเก็บของของเขาเอาไว้แล้วถ้าพี่รองถามล่ะฉันอยากให้เขาเก็บของของฉันไว้ตลอดพี่เข้าใจที่เขาพูดไหมเขาแกล้งเธอไงเธอว่าเขากล้าพูดต่อหน้าพี่ไหมล่ะโอ้อย่างนั้นเหรอโอเคใจละนี่จะทำอะไรจะไปไหนอ่ะฉันจะไปหาพี่เขยเขามาบอกพี่เองไงไม่เอานะนี่ฝนตกแล้วจะไปไหนน่ะกลับมาเร็วเข้า